บ้านส่วนเยี่หนิงวารีอายุ67ขับเบ้นซ์ออกเมืองกรุงมาอยู่สวนผัก พายุหนุ่มน้อยลูกแม่ชมพ่อนอตเที่ยวสวนของคุณยายหนิงขยันทํางานมากหอบฟังกันขมักขเม้นเลยเป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเมื่อชมพูอรารยาได้พาลูกๆทั้ง3คนพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเกลไปเที่ยวอาณาจักเรเลือกสวนไร่นาของยายหนิงที่ต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเต็มไปด้วยพืชผักนานาพัานธ์มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยสีเขียวชะอุ่มถูกพื้นที่จริงๆนอกจากนี้ยายหนิงยังเลี้ยงไก่ไข่อีกด้วยก่อนหน้านี้ได้เห็นพี่พายุช่วยคุณยายเก็บไข่ จากในเล้ามาแล้วต้องบอกว่าเด็กๆดูมีความสุขมากได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและจากภาพถ่ายยายหนิงกําลังถ่ายทํารายการครัวยายหนิงที่ดูได้บน YouTube และเบื้องหลังของคุณยายที่กําลังทำคอนเทนต์อยู่ก็จะได้เห็นหนุ่มน้อยพายุขมักขมิ้นและจอยสุดๆอยู่กับกองฟางที่หอบหิ้วเอาไปวางในแปลงผักแต่สาวชมก็มักจะออกมาเผยหุมเรียบง่ายสบายๆติดดินให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆซึ่งนั้นก็คือการเดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่เมื่อไรสองแฝดได้ไปแล้ว ก็ไม่อยากที่จะกลับบ้านเลยค่ะโดยสาวชมก็ขอเป็นลูกมือปีนขึ้นไปเก็บมาละกอสุกให้คุณแม่แถมสองแฝดยังช่วยกันมานั่งบนเสือ่อกินข้าวเหนียวกับขนมจีนกันอย่างอริดอร่อยพร้อมกับสาวชมยังนั่งกินตมถาดชุดใหญ่ยายหนิงเผยลูกสาวก็จะบ่นปลูกต้นไม้เยอะคุณยายยังปลูกเพิ่มอีกพาไปที่สวนเอาต้นกล้าไปลงเพิ่มนอกจากนั้นพาแวะชมบ้านของชมพู่อารยาที่กําลังทําอยู่เสร็จไป80%บ้านต้นไม้ของน้องสายฟ้าพายุ ก่อนจะไปเดินตลาดซื้อของสดแล้วพาไปเที่ยวสวนที่แอบไปซื้อที่พร้อมทางเมาว่ายายแอบมาซื้อที่ลูกไม่ชอบลูกโกรธทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งเราก็แอบซื้อไม่รู้ลูกรู้ได้ยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจเขาไม่อยากให้เราลำบากหรือเปล่าจริงๆมันไม่ลำบากเราชอบของเราเขาไม่ชอบขนาดถึงขั้นส่งคนมาสืบมาดูมาขัดขวางขานสุดอริ์ตอนถมดินใหม่ๆก็เอาเด็กๆมาวิ่งเล่นพ่อแม่เขาไม่รู้หรอกหลานสนุกไม่อยากกลับบ้านเลยไปพาชมสวนกำลัง เป็นรูปเป็นร่างเหนือที่ประมาณหนึ่งไร่มีบ่อเลี้ยงปลา300ตัวมีที่พักห้องน้าและเล้าไก่รอบๆจะลงต้นไม้จะปลูกบวบสับเบอรี่ถดลองไม่ลองไม่รู้ส่วนพื้นที่ว่างชมพู่จะมาปลูกอะไรไม่รู้เว้นไว้ให้เขาเตรียมพื้นที่วางครัวทําครัวแบบโบราณตอนยายเด็กๆทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมไม่ดีอยากมีอากาศดีๆอาหารปลอดภยัยคิดไปถึงเรื่องลูกหลานเยอะอยากให้หลานมาเหยียบดินเหยียบหญ้าสัมผัสธรรมชาติบ้างความสุขได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่เรา ปลูกได้กิน